ครับผมตื่นมาเช้าๆนะก็มาชมสวนฮะนะสวนที่เราจัดไว้สวยๆงามๆกันนี่กำลังไม้กำลังเลื้อยสวยๆนะรอเวลากันแวบๆอยู่ทางนู้นก็คือเทพมิตรแล้วฮะเดี๋ยวไปดูว่าเทพมิตรทำอะไรอ่ะสวัสดีเทพมิตรทำอะไรฮะแต่เช้าอ่ะมีปัญหาอะไรกับหญ้าและถากเหลือเกินอ่ะมีปัญหากับฝนเออฝนนะเมื่อวานมันตกเออมันตกมา2เดือนแล้วมันตกก็มันเลยต้องมาถากหญ้าหน่อยกลัวหญ้าขึ้นฝนมากลัวหญ้าขึ้นเลยต้องถากหน่อยไม่น่าตกเลยน่าจะรอสัก5เดือนแค่ 2-3 เดือนเองหญ้าจะตายอยู่แล้วโอ้หญ้าจะตายอยู่แล้วผมว่าคนจะตายมากกว่าไม้อย่างอื่นจะตายด้วยอ่ะนี่แหละครับก็เป็นโครงการดีๆของทางโรงพยาบาลของเราก็คือทำเรื่องของโครงการหน้าบ้านหน้ามองเราก็สนองนโยบายก็มาทำกันเนี่ยแต่งสวนแต่งอะไรให้สวยๆงามๆนะก็ตามสไตล์เราตามของที่มีอยู่นะเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แต่ถ้าเกิดบอกว่าสวนอื่นถ้าคิดจะทำนะหัวหมดเป็นหมื่นนะเพราะสวนเราเนี่ยมีต้นไม้อยู่แล้วนะแต่ละต้นเนี่ยราคาก็ไม่ธรรมดานะกระถางละหลายร้อยบอกว่าหรือว่าอาจจะประเมินค่าไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีค่าไม่ใช่ ไม่ใช่นะ นี่ฮะไม้สวยๆของเราเนี่ยก็เตรียมกันไปเรื่อยๆทำกันไปเรื่อยทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะฮะนาเล็กก็เป็นคนชอบปลูกเทพมิตรก็จะเป็นคนชอบถากนะก็ช่วยกันนะก็สองผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่สองเทพแล้วทำอะไรมันพูดมาเข้าหูเลยเออสองเทพผู้ยิ่งใหญ่ทำกันมุดๆอยู่เบื้องหลังนี่แหละครับนะเราไม่ได้ไปโชว์ออฟที่ไหนแอบๆทำอยู่แถวนี้แหละเราจะทำโครงการประกวดกับดาวพูโตอ๋อวันนี้วางแผนจะประกวดกับดาวพูโตด้วยเนี่ยนะเรียนบ้านเราเนี่ยเรียนสื่อสารกับดาวพูโตได้ไหนสื่อสารยังไงใช้ทางจิตสิแล้วจะพูดกันรู้เรื่องเหรอรู้เทพันดาวพุทโธก็พวกเดียวกันนั่นแหละนี่แหละครับก็หน้าบ้านหน้ามองก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะเราก็ทำกันแบบเพลินๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยดูเทพมิตรตื่นเช้ามาก็แบกจอบก่อนที่จะไปทำงานฮะเป็นนักเลงเลยน่ากลัวฮะเห็นใครเห็นแบกเทพมิตรแบกจอบแล้วโหเสียนจอบอ่ะเสียนจอบเห็นหญ้าไม่ได้นะหญ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูเสาที่นี้เทพมิตรก็จะมาตัดหญ้าตรงนี้ให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะแล้วก็จะโชว์ผลงานนะเนี่ยต้องขุดหญ้าเป็นคอมาตัวละครนี่นี่ถือว่าเป็นผู้เสียสละที่แท้จริงฮะเทพมิตรนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของโรงพยาบาลหลายจุดนะเบื้องหลังเทพเหล็กเบื้องหน้าเทพมิตรอ๋อเทพเหล็กเป็นอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหน้าคือเทพมิตรนี่เราอยู่หน้ากล้องพวกเราก็
เพลินๆกันไปวันๆนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะทำสิ่งดีๆให้ที่อยู่อาศัยนะโรงพยาบาลของเรานะเพิ่นไปมาจนโคตรจะถูกวันละที่นี่วันที่เองถ้าถูกไปมาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ